สวัสดีครับวันนี้เรามาวันที่เท่าไหร่วะ9เมษายน2561พบกับเอกเทคเดียววันนี้เรามาทานอาหารร้านน้องแมวเดี๋ยวจะพาชมนะครับเทคเดียวเพราะว่าตัดไม่เป็นนี่ก็คือร้านอาหารน้องแมวนะฮะบรรยากาศร่มรื่นนะครับอยู่จังหวัดสมุทรอะไรนะแม่ฮะสงครามนะครับอ่ะไปเอกเค้กเดียวอันนี้รถผมพาไปหน้าร้านก่อนร้านนะครับก็จะอยู่ประมาณถนนพระราม2กมที่65กว่ากว่ามั้งฮะเรียกว่าเนี่ยผมพาเดินนะฮะเรียกว่าถนนลาดประสิทธิ์ถนนลาดประสิทธิ์นะครับนี่ดูป้ายอยู่ตรงนี้นะครับสามแยกระหว่างซ้ายไปกรุงเทพขวามาเพชรบุรีแล้วก็ร้านนะครับตอนนี้ต้นไม้บังหน่อยแต่ว่าหาง่ายๆ Google นะครับร้านนี้ราคาไม่ถูกนะครับแต่ว่าอร่อยมากทำทีละจานชื่อป้าน้อยนะครับนี่ครับร้านน้องแมวอาหารทะเลนะครับผมไม่ต้องดูหน้าผมนะผมพามาทานแล้วกันเขาก็จะเป็นคุณแม่ป้าน้อยนะครับทำมีลูกชื่อน้องแมวนะครับคุณยายช่วยแล้วก็มีคุณลุงนะครับนี่ก็เป็นที่พักแล้วก็ทำกับข้าวนี่เป็นเล้าไก่นะครับเพราะนั้นทานที่นี่ก็ต้องโทรมาก่อนนะครับใจเย็นแล้วก็ค่อยทานลูกชายนะครับอันนี้ก็คนดังๆเยอะมาทานนะเจ้าของกระทิงแดงก็มานะครับท่านผบ.ตร.จากทิพย์ชัยจินดานี่ก็มาทานนานแล้วนี่นะครับอาหารมายังอันนี้ก็มีแต่เนื้อปูอาแม่เอาให้ลูกทานก่อนแม่จ๋าทำให้น้องมิ้นทานก่อนเดือนก็อีไปแม่ฉันก็ต้องรอหน่อยที่แม่กินนะครับเป็นต้นมงต้นไม้ก็รีวิวกันสดๆนะฮะลูกชายยังไม่ได้ปลาเขาก็เริ่มพานนิดหน่อยนะครับจะพาไปดูป้าน้อยทำสวัสดีครับทำอยู่นะนี่ก็ได้แล้วนี่เขาทำเองสดๆอันนี้ตากพริกใช่ไหมพริกไม่ใช่พริกนี่ว่ะมีไก่ด้วยมีไก่ด้วยก็มาทานกันได้นะครับผมคิดว่ามาทานตั้งแต่โอ้โหหลายสิบปีตั้งแต่ไก่ร้องนะครับขากลับเนี่ยก็สะดวกดีถ้าขับมาจากหัวหินก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะฮะข้ามสะพานพระพุทธเลิศลาดนภาลัยลงมาชิดคู่ขนานกลับรถมาตรงโรงเรียนสารศาสตร์นะฮะโรงเรียนสารศาสตร์อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับกุ้งเอ้ยกุ้งมาเอ้ยเอ้ยกุ้งอะไรโอ้กุ้งอะไรนะตะกะกุ้งตะกะเหรอตะกะตะตะกะตะกะฮะตะก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 ะขาด
เต็มปากเลยไอ้จะปากนี่ผักอะไรคะกระเฉดอ๋อผักกระเฉดแล้วก็เหลือปลาอะไรนะปลาเกาเต้ยนะครับต้องค่อยทำนะต้องค่อยรอกินนี่น้องแมวเรียกปลาน้อยสวัสดีครับนี่มาแล้วเดินตามเลยปลาอะไรวะปลาอะไรนะต๋อมปลาเกอปลาเกาเต้ยนะฮะยอดลุงขอจานเปล่าแต่ช้อนซ้ำนะครับอย่าลืมมาทานได้นะครับร้านน้องแมวปรับไมโครโฟนก่อนร้านน้องแมวอาหารทะเลนะครับฮะน่าพี่แมวเมื่อกี้ใช่ไอ้ขี้เกาเต้ยเต้ยเย็ดถักกันเถอะไม่เอาอันที่กล้างน้อยๆอ่ะหนาคอกอ่ะมันเนื้อตรงเนื้อกล้างโอเคเดี๋ยวต้องไปแดกข้าวหม่อมถนัดแดกแล้วก็ต้องไปแกะปลาให้ลูกแล้วนั้นก็เท่านี้ก่อนนะครับมาทานได้นะร้านน้องแมวอาหารทะเลสมุทรสงครามหาดูนะครับอยู่ใกล้ๆสะพานพุทธเลิศลานภาไหลดอนหอยหลอดครับสวัสดีครับ